ในผังเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเจ้าค่ะเป็นสภาวะที่ต้องเกิดจริงๆกับบุคคลที่กระทบถูกต้องเขาเรียกว่าอะไรถูกต้องกระแสแห่งธรรมคือสภาพธรรมทั้งหมดเหล่านี้มันไม่มีรูปร่างแต่มันมีจริงหลวงพี่เข้าใจไหมคะหลวงพี่เปิดหนังสือเล่มเล็กด้วยนะเจ้าค่ะคือเวลาสติเกิดจริงเนี่ยผู้ปฏิบัติเนี่ยจะเห็นสติพุ่งเข้าหากายตอนที่โยมสัมผัสสภาวะในครั้งแรกที่ตัวสติปรากฏเนี่ยคือตอนที่โยมสัมผัสสภาวะตัวที่สติครั้งแรกจะบอกว่าครั้งแรกก็ไม่ได้สิครั้งแรกเนี่ยครั้งแรกตอนอายุ17ครั้งที่2ปี60ครั้งที่2เนี่ยทำให้เขียนผังนี้ออกมาได้ครั้งแรกเนี่ยเขียนผังออกไม่ได้เพราะสติตรงนั้นเป็นโลกิยะครั้งที่2เนี่ยสติตัวนี้โยมรู้ว่าตัวที่ทำงานทีๆซ้ำๆและพุ่งเข้ามาหาร่างกายตัวนี้คือสภาพธรรมที่เรียกว่าสติคือการนึกซึ่งตอนสมัยยมเจอตอนโลกิยะเนี่ยยมรู้ว่ามันพุ่งเข้าหากายแต่ยมไม่รู้ว่ามันคือสติตอนนั้นยมเข้าใจว่ามันคือจิตหรือวิญญาณแต่พอมาเข้าถึงปี60เนี่ยยมทำพระไตรปิฎกใช่ไหมเจ้าคะด้วยความที่เราค้นคว้าเนี่ยเราได้อ่านคำสอนของพระพุทธเจ้าและรู้บัญญัติที่พระองค์ทรงแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกไว้เลยเป็นอุปการะให้โยมรู้ว่าสติตัวที่พุ่งเข้าหากายเนี่ยซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกตัวนั้นคือธรรมชาติของสติที่เรียกว่าการนึกเสร็จแล้วในขณะที่นึกซ้ำๆนะตอนนั้นเนี่ยก่อนนะคะพอเห็นสติปรากฏได้ไม่เท่าไหร่ในเวลานั้นก็สังเกตรูปนั่งได้ชัดเจนรูปนั่งแข็งทื่อเลยเป็นสภาวะที่เหมือนเราเจอคนคนหนึ่งที่เราทักเขาแล้วเขาไม่รู้จักเรานะคะโยมเปรียบลักษณะอย่างนี้ก็คือในเวลานั้นเนี่ยพอรู้ว่ามีสติพุ่งลงมาที่กายแล้วในเวลานั้นเนี่ยผู้ปฏิบัติทุกคนจะเห็นรูปนั่งนิ่งไม่รู้เรื่องพอเห็นรูปนั่งนิ่งไม่รู้เรื่องนี่แล้วเจ้าค่ะก็พิจารณาว่ารูปนี้ไม่เที่ยงสลายไปพอพิจารณาตรงนี้เท่านั้นแหละในตอนแรกเนี่ยสติเห็นแต่ธรรมวิจยะไม่เห็นแต่ตอนนั้นจะเห็นแต่สติกับกายที่นั่งอยู่และรู้ว่าสติพุ่งเข้ามาหากายซ้ำแล้วซ้ำอีกพอพิจารณาธรรมวิจยะได้ประมาณ20นาทีในเวลานั้นเห็นตัวสัมปชัญญะคำว่าเห็นนี่ไม่ได้ใช้ตาเนื้อเห็นนะคะพอเห็นตัวสัมปชัญญะก็สังเกตเห็นตัวสติพุ่งเข้ามาทางนี้ที่กายเห็นตัวสัมปชัญญะเกิดขึ้นสติพุ่งเข้ามาที่กายตัวสัมปชัญญะก็คือสภาพธรรมที่เรียกว่าที่พิจารณาว่ารูปไม่เที่ยงสลายไปสภาพธรรมตัวนั้นที่เรียกว่าธรรมวิจยะเนี่ยมันแยกสภาวะของมันออกมาซึ่งสติเนี่ยก็เป็นสภาพธรรมที่เป็นนามไม่มีรูปร่างแต่มีจริงหลวงพี่นึกออกไหมคะเหมือนกับวัตถุเนี่ยเหมือนรูปมันมีเนี่ยอยู่แต่สติพุ่งเข้ามาอย่างนี้สติตัวเนี้ยพุ่งเข้ามาแต่มันไม่มีตัวแต่มันทำงานอยู่พอพิจารณารูปที่นั่งแต่รูปเนี่ยมันปรากฏอยู่ตลอดพอพิจารณาซ้ำตัวที่สองท
ที่เป็นนามธรรมวิจยะปรากฏขึ้นมาก็เลยเห็นทั้งสติและธรรมวิจยะคู่กันพอเห็นสติและธรรมวิจยะตัวนี้เห็นไหมคะลูกศรพุ่งมาเนี่ยจริงๆมันต้องเกิดทางนี้นะคะทำงานซ้ำแล้วซ้ำอีกขณะที่สติตั้งขึ้นพิจารณาขณะที่พิจารณาเกิดความเบื่อหน่ายเกิดความเบื่อหน่ายด้วยรู้ว่ากายเนี่ยเสื่อมเห็นรูปกายเห็นไหมคะทุกคำพูดมีสภาวะจริงหมายถึงว่าครั้งแรกรู้ว่ากายเสื่อมพิจารณามากขึ้นเห็นรูปเสื่อมพิจารณามากขึ้นคลายกำหนัดคือคลายความพอใจพิจารณามากขึ้นก็ไม่ถือมั่นในกายทั้งที่กายนั้นก็นั่งอยู่ในที่เดิมในบัลลังก์เดิมในขณะที่เราปฏิบัติอยู่ตอนนั้นและสติก็ยังทำงานไม่ได้หลงลืมเลยและธรรมวิจยะก็พิจารณาไม่ได้ขาดตอนเลยเห็นหรือยังเจ้าคะว่าปุถุชนกับอริยะแตกต่างกันอย่างไรปุถุชนเนี่ยไม่ได้เห็นตัวสติทำงานไม่ได้เห็นตัวธรรมวิจยะทำงานที่กายเพราะปุถุชนเนี่ยพอนั่งสมาธิเห็นกายได้หน่อยหนึ่งจิตมันจะผ่องใสปุถุชนก็จะเพลินไปที่เวทนาขันธ์เพลินไปที่จิตผ่องใสซึ่งโยมเคยกราบเรียนว่าอย่าสนใจความผ่องใสหรืออย่าสนใจจิตตรงนั้นให้สนใจว่าพระองค์ตรัสว่าให้เป็นผู้มีสติอยู่ในกายเพราะว่าชนเหล่าใดบริโภคกายคตาสติอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นบริโภคแล้วแสดงว่าในขณะปฏิบัตินั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้ให้เราไปสนใจจิตผ่องใสแต่พระพุทธเจ้าถ้าเธอจะไปนิพพานอมตะนั้นก็คือว่าสติต้องทำงานอย่างมาตรฐานที่กายพระองค์จึงใช้คำว่าสติของเธอตั้งมั่นอยู่ว่ากายมีอยู่เห็นไหมคะด้วยเหตุนี้ไงว่าโยมถึงได้จ้ำจี้จ้ำชัยกับลูกศิษย์ทุกคนที่มาแต่ก็เหมือนกับพวกเขาไม่ได้ใส่ใจพากันเพลินออกไปในการคิดถึงอย่างอื่นอยู่ด้วยความที่เรียกว่าอะไรล่ะไม่มีปัญญาไม่มีศรัทธายมบอกได้เลยว่าคนที่ตั้งสติไม่เป็นคือคนที่ไม่มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าจริงๆด้วยเหตุนี้พระอริยะที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าจึงชื่อว่าผู้มีศรัทธาอย่างลงมั่นทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเคร่งครัดไม่ได้ทอดทิ้งสติแต่บุตรชนทอดทิ้งสติขนาดเข้าสมาบัติ8ได้ยังถือว่าทิ้งสติถ้าไม่ทิ้งสติเป็นอริยบุคคลเห็นไหมคะด้วยเหตุนี้ค่ะโยมจะบอกได้เลยว่าอริยบุคคลที่ไม่ทิ้งสติในเวลานั้นเนี่ยไม่ได้มาสนใจที่จิตผ่องใสไม่ได้มาสนใจที่ความสุขหรือเวทนาขันธ์ที่กำลังปรากฏในเวลานั้นไม่ได้มาสนใจสัญญาสังขารหรือวิญญาณแต่อริยะบุคคลเหล่านั้นท่านกำลังตั้งใจทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าคือพระองค์ตรัสว่าชนเหล่าใดบริโภคกายคตาสติคือนึกลงไปที่กายชนเหล่านั้นชื่อว่าบริโภคอมตะชนเหล่าใดประมาทกายคตาสติคือลืมนึกถึงกายชนเหล่านั้นชื่อว่าประมาทอมตะโยมถึงบอกว่าเวลาโยมบอกลูกศิษย์ให้นึกถึงกายนึกถึงกายพวกเขาเพลินออกไปถามว่าโยมเห็นไหมในฐานะของผู้ฝึกมาอย่างดีโยมต้องเห็นอยู่แล้ว
ยมต้องเห็นต้องรู้อยู่แล้วว่าถ้าพวกเขามีสติจริงๆอาการหรือความคิดหรือเครื่องดำเนินไปของพวกเขาจะไม่เป็นแบบนั้นเพราะอะไรเพราะขณะที่นึกลงไปในกายซ้ำๆแล้วธรรมวิจยะเกิดเนี่ยขณะนั้นเนี่ยมันเกิดสิ่งมหัศจรรย์ขึ้นมาในตอนแรกผู้ปฏิบัติจะยังไม่สังเกตเห็นแสงสว่างนั่นหรอกแต่จะเห็นกายเหมือนเป็นบุคคลอื่นนั่งอยู่นิ่งเฉยไม่รู้เรื่องผู้ปฏิบัตินั้นก็ไม่ได้สนใจกายตรงนั้นหรอกแต่สนใจที่จะทำสติให้เกิดขึ้นในกายแล้วพิจารณาตามที่พระพุทธเจ้าตรัสว่ารูปไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงสลายไปแล้วก็เกิดความรู้ว่ากายเนี้ยมันสลายจริงๆซึ่งมันจะเป็นอารมณ์ที่ต่างจากปุถุชนตรงที่ว่าปุถุชนแม้เราในเวลาเนี้ยเจ้าค่ะก็ยังมีความคิดว่าเนื้อหนังเนี้ยมันคงอยู่มันสดแต่ในเวลาปฏิบัติเนี้ยมันไม่ได้มีความคิดว่าเนื้อหนังมันสดนะเจ้าค่ะมันมีความรู้ว่ากายเนี่ยมันเปื่อยมันเสื่อมมันเปลี่ยนแปลงรู้ความเสื่อมของร่างกายคือรู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงแล้วขณะที่มันเปลี่ยนแปลงหรือมันเสื่อมรูปมันก็ไม่ได้รู้ตัวมันเองแต่ในขณะนั้นเนี่ยอริยบุคคลก็ยังมีสตินึกและธรรมวิจยะต่อไปก็เกิดแต่ว่าเห็นรูปนั้นมันเสื่อมเห็นรูปนั้นมันเสื่อมมีสติและธรรมวิจยะต่อไปก็เห็นรูปนั้นเนี่ยนะคะมันเสื่อมมันสลายจึงเกิดความเบื่อขณะที่เกิดความเบื่อในขณะนั้นปรากฏขึ้นมานิดเดียวเท่านั้นเจ้าค่ะจิตตัวเนี้ยมันพองจนกระทั่งสามารถกำหนดได้ว่าเวทนาขันธ์เกิดแต่อริยบุคคลเนี่ยการที่จะได้เป็นอริยะได้เนี่ยก็เพราะว่าอริยบุคคลจะนึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ตลอดเวลาต่างจากปุถุชนที่หลงลืมคำสอนสมเด็จพ่อของตนเองแต่ลองประกาศว่ารักศรัทธาตถาคตรักศรัทธาตถาคตบอกแต่ลืมไม่เคยจำคำพูดของพระพุทธเจ้าเลยเน้นเสียงแต่อริยสาวกจะไม่ลืมคำพูดของสมเด็จพ่อที่ตรัสว่าเธอจงเป็นผู้มีสติอยู่ในกายด้วยเหตุนี้เนี่ยโยมทำสติซ้ำๆและพิจารณาอยู่อย่างนั้นเวทนานั้นก็หายไปพอเวทนาหายไปก็รู้ว่าเวทนาหายไปแต่สติไม่ได้หายไปจากกายเลยสติก็นึกถึงกายต่อไปและพิจารณากายต่อไปก็รู้ว่ากายเสื่อมรูปเสื่อมรูปสลายก็เบื่อหน่ายกายขณะนั้นเวทนาก็เกิดขึ้นมาใหม่แต่ในขั้นนี้เรียกว่ายถาภูตญาณขั้นนี้เนี่ยเมื่อเวทนาหายไปไม่ได้เรียกว่าเวทนาดับเพราะว่าต้องพูดให้ตรงตามสภาวะคือปัญญาของอริยะในชั้นยะในขั้นยถาภูตญาณเนี่ยจะเป็นปัญญาที่มีกำลังอ่อนจึงไม่สามารถเห็นการดับไปของเวทนาได้จะต้องเป็นปัญญาในขั้นนิพพิทาตรงวิราคะคือต้องผ่านญาณวัตถุ77ไปแล้วจึงจะสามารถพูดได้ว่าเห็นเวทนาดับไปฉะนั้นถ้าอยู่ในขั้นยถาภูตญาณเนี่ยก็คือในขณะนั้นเวทนาเปลี่ยนไปต้องใช้คำว่าเปลี่ยนไปหรือหายไปถ้าจะพูดให้ตรงตามสภาวะเมื่อเวทนาเปลี่ยนไปหายไปแต่อริยบุคคลที่เชื่อฟังพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ขาดสติคือสตินั้นก็ยังทำ
ทำหน้าที่ซึ่งตอนนี้สติเริ่มทำหน้าที่เป็นออโต้ตอนที่ยังไม่เข้าสู่กระแสของมรรคอย่างเต็มที่เนี่ยจะเป็นผู้ประมาทเผลอเลยอย่างที่โยมบอกลูกศิษย์ลูกหาประจำว่าพูดก็มีสติสี่เคลื่อนไหวก็มีสติสี่เข้าห้องน้ำก็มีสติสิกินก็มีสติสิเนี่ยพวกเขาก็มีเฉพาะตอนที่อาจารย์เตือนแต่พออาจารย์เลิกเตือนเขาก็เลิกมีมันต่างกันกับความเป็นอริยะอย่างมหาศาลจริงๆความเป็นอริยะบุคคลเนี่ยไม่ทอดทิ้งสติเลยแม้ทุกๆขณะจิตเห็นไหมคะลูกศิษย์ลูกหานี่พอบอกทีนึงทำทีนึงพอหยุดบอกก็ไม่ได้ทำหรือแม้เข้ามาปีกวิเวกจริงๆทำทีละชั่วโมงนี่ก็ถือก็นึกว่าตนเองทำอย่างเยอะแล้วที่ไหนได้พูดแบบหยาบคายไม่อยากพูดพูดแบบง่ายๆก็คือว่าชั่วโมงเดียวมันจะได้กินอะไรมันยังไม่ได้อะไรเลยฉะนั้นเนี่ยความเพียรเพียงแค่นั้นนะมันไม่พอที่จะทำลายกิเลสมันต้องทำอยู่เสมอทำอยู่ตลอดเวลาเหตุนี้ไงคะความเป็นอริยบุคคลจึงไม่คลุกคลีด้วยหมู่คณะจึงไม่ชอบที่จะอยู่กับคนมีกิเลสนะหลงลืมสติยังได้เอ็ดตะโลไงว่าทำไมไม่มีสติถ้าคุกคีกับคนไม่มีสติแล้วเนี่ยมันจะยิ่งเบื่อหน่ายมันจะยิ่งอยากไปให้พ้นผลเลยแต่ว่าพวกท่านก็จะพากันพิจารณาเหตุแห่งธรรมนั้นแล้วก็อยู่ได้ทีนี้ในเวลาที่มีสติอยู่นั้นเนี่ยเวทนาปรากฏหายไปอริยบุคคลยังเห็นสติและธรรมวิจยะทำงานและในเวลานั้นสังเกตได้ว่าทำไมเวทนาปรากฏเมื่อกี้เนี่ยแล้วหายไปก็จะเริ่มโอ้ว่าอ้อเพราะว่าสติทำงานเป็นออโต้ที่กายซ้ำแล้วซ้ำอีกและพิจารณากายซ้ำแล้วซ้ำอีกและเห็นความเสื่อมไปเห็นความร่างกายเนี่ยเห็นรูปเนี่ยเสื่อมเห็นกายเสื่อมคือมันเปื่อยมันเน่ามันสลายไม่น่ารักเป็นของปฏิกูลพอมีอารมณ์ว่าร่างกายเนี่ยมันเสื่อมมันสลายไม่น่ารักเป็นของปฏิกูลพอมีความรู้สึกอย่างเงี้ยมีอารมณ์อย่างเงี้ยสติก็เลยเหมือนกับดูดสติให้ไม่ไปไหนเลยทำให้สติเนี่ยทำงานเป็นชนิดว่าเป็นออโต้เหมือนคนกลัวอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วถ้าสมมติว่าสมมติว่ามีเรายืนอยู่ตรงเนี้ยแล้วข้างหน้ามีงูอยู่ตรงเนี้ยแล้วจ้องกันอยู่ถามว่าคนที่ยืนเนี่ยที่กลัวมีอาการกลัวงูมากจะกล้าขยับไปข้างหน้าไหมเจ้าค่ะไม่กล้าใช่ไหมเจ้าค่ะเหมือนกันก็ตรงนี้ว่าถ้าผู้ปฏิบัตินั้นเห็นความเสื่อมความสลายไปย่อมกลัวว่าจะตายไปโดยที่ยังไม่บรรลุธรรมด้วยเหตุนี้ผู้ปฏิบัตินั้นจึงไม่กล้าขาดสติถูกไหมเจ้าค่ะนั่นแหละการที่นึกลงไปซ้ำๆที่กายและพิจารณากายธรรมวิจยะเล่นไปคู่กันสมถะและวิปัสสนาเล่นไปคู่กันรู้กายเสื่อมเห็นกายเสื่อมสติเกิดขึ้นเป็นออโต้โดยไม่หนีไปไหนเวทนาเกิดขึ้นเปลี่ยนไปหายไปก็เปลี่ยนสภาพขันธ์ใหม่สัญญาเกิดขึ้นหายไปสลับกับเวทนาเกิดขึ้นหายไปความรู้ในครั้งแรกเนี่ยจับได้เฉพาะสภาพธรรมที่ผ่องใสในจิตเท่านั้น
แต่ยังไม่รู้ว่าสัญญามันเกิดเพราะว่าจิตตั้งมั่นยังไม่พอจิตมีสมาธิยังไม่พอฉะนั้นเนี่ยยิ่งทำสติมากเท่าไหร่พิจารณาเห็นกายเสื่อมมากเท่าไหร่กำลังสมาธิในจิตจะเพิ่มพูนขึ้นปัญญาตัวเนี้ยจะเพิ่มขึ้นด้วยเหตุนี้ผู้ปฏิบัติรู้ว่าโอ้ตั้งสติอย่างนี้พิจารณาอย่างนี้จึงเห็นเวทนาเนี่ยมันได้กำลังใจแล้วตอนนั้นโยมมันได้กำลังใจแล้วว่าเราเดินเราทำถูกแล้วเพราะตอนเนี้ยตัวสติปรากฏแล้วตัวธรรมวิชยาปรากฏแล้วเห็นกายชัดแล้วแล้วก็รู้ว่าตอนเนี้ยจิตตั้งมั่นแล้วก็ทำซ้ำๆอีกแล้วก็เห็นกายเสื่อมไปเรื่อยๆในเวลาเวทนาเปลี่ยนไปหายไปซ้ำแล้วซ้ำเล่าหลายครั้งประมาณ3ครั้งโยมจึงจับสัญญาขันธ์ได้ว่าเธอรู้จักเวทนาได้อย่างไรเวทนามันจำตัวมันได้ไหมมันเอ๊ะเลยเวทนานี้ไม่เคยมีหน้าที่จำนะเวทนานี้มีหน้าที่สุขทุกข์เฉยๆเท่านั้นอ้าวแล้วอะไรล่ะทำให้จำได้ว่าเวทนาสัญญาไงล่ะเท่านั้นแหละสตินึกซ้ำนึกซ้ำนึกซ้ำพิจารณาไปเรื่อยๆกลับมาเลยไม่ไปพิจารณาธรรมข้างนอกกลัวจะเห็นสัญญาไม่ชัดกลัวจะเห็นเวทนาไม่ชัดรีบปั่นเลยนึกลงไปที่กายพิจารณาที่กายเห็นกายเสื่อมไม่สนใจขันธ์ที่มันเกิดตอนนั้นเลยเพราะรู้แล้วว่าถ้าไม่ตั้งสตินึกลงมาและพิจารณาให้เห็นรูปขันธ์เสื่อมสิ้นสลายไปขันธ์เหล่านี้จะปรากฏไม่ชัดขณะที่ทำอยู่อย่างนั้นสติเล่นไปในกายอยู่อย่างนั้นเป็นกายคตาสติอยู่อย่างนั้นทำกลับไปกลับมาเป็นผู้มีสติไม่เผลอเลยเล่นไปในกายตรงตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วในเวลานั้นเนี่ยจับสัญญาขันธ์ได้ทุกครั้งก่อนเวทนาขันธ์เกิดพอจับสัญญาขันธ์ได้เริ่มได้พลังขึ้นมาว่าเพราะทำอยู่อย่างเงี้ยจึงเห็นเพิ่มสองขันธ์แล้วจิตละเอียดเพิ่มขึ้นทำไปเริ่มรู้ว่าสัญญาตัวเนี้ยเกิดขึ้นแล้วหายไปแล้วสัญญาตัวเนี้ยมันรู้ไหมว่ามันคือสัญญาปัญญามันเริ่มส่องมาปัญญารู้แล้วว่าสัญญามันไม่เคยรู้ว่ามันคือสัญญาก็นึกซ้ำเลยสติแล่นไปในกายซ้ำแล้วซ้ำเล่ากลับไปกลับมาเป็นผู้มีสติไม่เผลอเลยพิจารณากายเห็นความเสื่อมไปสิ้นไปสลายไปของกายซ้ำซากอยู่อย่างนั้นเห็นร่างกายเป็นของปฏิกูลอยู่อย่างนั้นไม่น่ารักไม่น่าชมอยู่อย่างนั้นก็เลยจับได้ว่าสังขารเกิดขึ้นทุกครั้งก่อนที่สัญญาจะเกิดขึ้นก่อนที่เวทนาจะเกิดขึ้นเพราะว่าสัญญามันไม่รู้ว่ามันคือสัญญาถ้าไม่มีการปรุงแต่งสภาพธรรมก็จะไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรเลยฉะนั้นระบบสัญญาต้องเกิดขึ้นปรุงว่านี่คือสัญญาปรุงสัญญาโดยความเป็นสัญญาปรุงเวทนาโดยความเป็นเวทนาจากนั้นเนี่ยสติแล่นใหญ่เลยนึกลงไปในกายนึกลงไปในกายซ้ำๆแล้วตัวสมถะคือสตินึกลงไปตัววิปัสสนาพิจารณากายลงไปว่าไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงสลายไปซ้ำคำเดิมอยู่อย่างนั้นแหละเจ้าค่ะเพราะสลายไปจึงเรียกว่ารูปสลายไปเพราะอะไรสลายไปเพราะหนาวบ้างเพราะหิวบ้างเพราะกระหายบ้างคำพูดของพระพุทธเจ้าซ้ำสร้างวนเวียนอยู่อย่างเงี้ย
ในขณะที่คำพูดซ้ำซากวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยความรู้ความเบื่อหน่ายเพราะเห็นสภาพของกายเสื่อมสลายไปก็เพิ่มพูนขึ้นยิ่งเพิ่มพูนขึ้นยิ่งคลายกำหนัดความรักในร่างกายยิ่งคลายกำหนัดความยินดีพอใจในเวทนาที่เห็นมันเปลี่ยนยิ่งคลายกำหนัดความยินดีพอใจในสัญญาที่เห็นมันเปลี่ยนยิ่งคลายกำหนัดในสังขารที่เห็นมันเปลี่ยนด้วยเหตุนี้ในเวลานั้นผู้ปฏิบัติรู้เลยว่าถ้าขาดสติไม่มีวันที่จะเห็นสภาพธรรมเหล่านี้ปรากฏแน่นอนก็เลยเพ่งเข้ามาที่กายและใช้สตินั้นนึกที่กายให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้นะคะในขณะนั้นผู้ปฏิบัติเนี่ยควบคุมสติได้แล้วพอควบคุมสติได้แล้วในขณะนั้นแสงสว่างปรากฏขึ้นเลยสว่างจ้าลงมาเห็นกายเนี่ยนั่งอยู่เห็นสติทำงานเห็นธรรมวิจยะทำงานมีความรู้สึกเบื่อหน่ายเห็นกายสลายไปรู้ว่าเวทนาเกิดขึ้นเปลี่ยนไปสัญญาเกิดขึ้นเปลี่ยนไปสังขารเกิดขึ้นเปลี่ยนไปปัญญาญาตัวนี้เป็นผลเกิดขึ้นจากการทำสติผู้ปฏิบัติรู้เลยเจ้าค่ะว่าเห็นกายนี้เห็นสตินี้เห็นธรรมวิชยะนี้รู้เห็นความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดนี้เห็นเวทนาขันหายไปเปลี่ยนไปสัญญาขันเกิดขึ้นหายไปเปลี่ยนไปสังขารขันเกิดขึ้นหายไปเปลี่ยนไปเนี่ยผู้ปฏิบัติรู้เลยว่าปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแต่ปัญญานี้ยังไม่เป็นปัญญาที่ทำให้เราออกจากสังสารวัฏได้ผู้ปฏิบัตินั้นรู้ต้นเหตุแล้วว่าปัญญาเนี้ยจะเกิดขึ้นแสงสว่างนี้จะเกิดขึ้นถ้าเราเพ่งที่สติตัวเดียวและคุมสติตัวเดียวให้ทำงานที่กายให้เต็มที่เลยขนาดสติทำงานเป็นออโต้แล้วนะเจ้าค่ะยังต้องเล็งมาที่สติและกายเนี่ยความเป็นอริยะต้องเป็นอย่างนี้แต่ปุถุชนนี่สิเพ้อไปกับอารมณ์อื่นๆอยู่ตลอดเวลาเนี่ยผู้ปฏิบัติที่เป็นอริยบุคคลเนี่ยจะไม่เผลอเลยขนาดเห็นสภาพธรรมเหล่าอื่นแล้วยังไม่ทิ้งสติขนาดสติทำงานเป็นระบบออโต้แล้วธรรมวิจยะทำงานเป็นระบบออโต้แล้วก็ยังใช้ปัญญาตัวเนี้ยเพ่งลงมาแสงสว่างตัวเนี้ยเหมือนเราส่องสปอตไลท์อะเจ้าค่ะเหมือนเราส่องสปอตไลท์ไปในจุดต่างๆเพราะตอนนั้นเนี่ยแสงสว่างมันเกิดขึ้นแล้วแล้วมันแผ่มาเห็นรูปนั่งเห็นเวทนาสัญญาสังขารแต่ตอนนั้นยถาพุทธญาณเนี่ยจะยังไม่เห็นวิญญาณแต่รู้ว่าวิญญาณเนี่ยถ้าเวทนาปรากฏวิญญาณต้องเกิดทำงานที่เวทนาแน่นอนไม่เช่นนั้นจะไม่รู้ว่านี่คือเวทนาถ้าสัญญาปรากฏผู้ปฏิบัติรู้แล้วแหละว่าวิญญาณนั้นต้องเกิดขึ้นทำงานโดยธรรมชาติของเขาที่สัญญาแน่นอนไม่เช่นนั้นสัญญาจะไม่ปรากฏผู้ปฏิบัติรู้แล้วว่าสังขารเนี่ยปรากฏเนี่ยวิญญาณต้องเกิดขึ้นทำงานที่สังขารแน่นอนไม่เช่นนั้นสังขารตัวเนี้ยจะไม่ปรากฏแต่ผู้ปฏิบัติรู้ว่าปัญญาตัวเนี้ยของตนเองเนี่ยยังไม่เพียงพอที่จะเห็นวิญญาณปัญญายังมีญาณนั้นอ่อนอยู่ด้วยเหตุนี้ผู้ปฏิบัตินั้นรู้ว่าญาณของตนเองอ่อนก็ยิ่งเพ่งลงมาที่สติแล้วก็พยายามควบคุมคืออยู่กับสติเลยเพราะตอนนั้นมันจนแต้มแล้วว่าขนาดเห็นอยู่อย่างนี้รู้อยู่อย่างนี้
กิเลสของเราก็ยังไม่หมดไปจากจิตคือภพมันยังอยู่ถ้าเราจะไปพิจารณาอย่างอื่นไม่มีทางที่จะทำให้เราบรรลุเป้าหมายคือสิ้นภพชาติแน่ๆเพราะว่าการเห็นสภาพธรรมนี้เพราะสติมีธรรมวิจยามีสิ่งนี้จึงปรากฏจึงทำให้เราเห็นเวทนาสัญญาสังขารคือปัญญานี้จึงปรากฏด้วยเหตุนี้เนี่ยถ้าปรารถนาผู้ปฏิบัติรู้ตัวเองว่าถ้าปรารถนาจะเห็นวิญญาณหรือเห็นสภาพธรรมยิ่งขึ้นไปหรือบรรลุธรรมเราจะทิ้งสติไม่ได้เพราะไม่รู้ว่าจะไปทำอย่างอื่นยิ่งกว่านี้อีกไม่ได้เลยก็จับพุทธพจน์คำพูดของพระพุทธองค์อย่างแน่นแฟ้นเลยว่าชนเหล่าใดบริโภคกายคตาสติอมตะชื่อว่าอจนเหล่านั้นบริโภคแล้วเหตุนี้เราจะไม่ปล่อยสติเลยเท่านั้นแหละขย้ำเหมือนสปอตไลท์ส่องมาเลยเล็งที่สติแล้วดูการทำงานของสติดูการทำงานของสติกับธรรมวิจยะที่กายแล้วก็พอธรรมวิจยะเกิดเสื่อมเห็นกายเสื่อมเห็นกายสลายเห็นกายเสื่อมเห็นกายสลายจิตสลดสังเวชใจมากขึ้นในเวลานั้นสภาพธรรมเหล่านี้ไม่ใช่ว่าไม่เห็นทั้งหมดแต่ไม่สนใจเพราะรู้ว่าถ้าขาดสติเมื่อไรสิ่งที่ปรากฏในขณะนี้มันมีอยู่แล้วตามปกติแต่เราไม่เคยเห็นมันเกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงแบบนี้มาก่อนที่เราสามารถเห็นเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงได้เนี่ยก็เพราะว่าเราทำสติอยู่ที่กายแบบนี้และพิจารณากายแบบนี้มีอารมณ์ที่เบื่อหน่ายกายเพราะเห็นกายมันเสื่อมแบบนี้เห็นกายไม่ใช่เราแบบนี้ถ้าเราใส่ใจพวกนี้เราจะขาดสติเห็นไหมคะอริยบุคคลรู้อย่างนี้ไม่ขาดสติเพ่งลงไปทำซ้ำๆแสงสว่างก็ปรากฏชัดขึ้นก็เห็นกายชัดขึ้นเห็นสติเห็นธรรมวิจยะทั้งหมดซึ่งมันเป็นสิ่งมหัศจรรย์มากว่าธรรมชาติเหล่านี้ทำงานของมันเองเป็นอัตโนมัติและไม่เคยยึดถือกันและกันเลยแต่ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับหรือผู้ที่ฟังธรรมแล้วไม่เอาใจใส่ไม่ตั้งใจปฏิบัติก็จะรวบมันไว้เป็นอย่างเดียวกันเห็นนั้นอริยสาวกเนี่ยรู้แล้วว่าตนเองได้เห็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสแล้วแต่ตนเองยังไม่บรรลุก็เพ่งสติไปอยู่อย่างนั้นจนเกิดความรู้ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารโยมพูดรวบเอานะเจ้าค่ะถ้าให้โยมพูดตามผังเนี้ยแสดงเป็นเดือนก็ไม่จบเจ้าค่ะว่ามันไม่เที่ยงมันหายไปแบบนี้คือต้องเข้าไปเห็นอาการกิริยาว่ามันหายไปแบบนี้จึงจะระบุบัญญัติได้ว่ามันไม่เที่ยงเข้าไปเห็นอาการกิริยาเข้าใจถ่องแท้ว่ารูปเนี่ยมันเสื่อมสิ้นสลายไปจึงไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงแล้วอาการเสื่อมสิ้นสลายไปพวกนี้จึงชื่อว่าเป็นทุกข์เวทนาที่มันหายไปสัญญาสังขารเนี่ยที่มันหายไปคือในชั้นยถาภูตญาณจะยังไม่พูดถึงวิญญาณเพราะญาณยังไม่แก่กล้าพอที่จะเห็นวิญญาณจะเห็นแค่สี่ขันเนี่ยรู้ว่ามันหายไปแบบนี้นะเป็นทุกข์เนี่ยจับจังหวะของการหายไปซึ่งญาณมันละเอียดขึ้นไงคะญาณมันละเอียดขึ้นจนกระทั่งเห็นจังหวะว่าจังหวะนี้มันตั้งอยู่จังหวะนี้มันหายไปแต่ยังไม่เห็นการดับก็เลยรู้ว่า
เพราะมันหายไปมันจึงเป็นทุกข์การที่มันหายไปเกิดขึ้นหายไปนั่นแหละมันคือระบบควบคุมไม่ได้มันจึงเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนคือหมายถึงว่าสภาพธรรมเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่ตัวตนเพราะมันมองไม่เห็นอยู่แล้วเนี่ยคืออนัตตาโดยสภาพธรรมของมันอยู่แล้วแต่คำว่าอนัตตาในฐานะของพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ตรัสถึงสภาพธรรมที่มันควบคุมไม่ได้มันจึงเป็นอนัตตาเหตุนี้ทางแยกของโลกิยชนกับโลกุตระชนหรือจะพูดว่าทางแยกของปุถุชนกับพระอริยะต่างกันตรงที่ว่าปุถุชนเห็นสภาพธรรมที่เป็นนามนี้ว่างแต่ไม่ได้เห็นอนัตตาในสภาพธรรมพวกนี้หลวงพี่เข้าใจไหมคะนี่ไงความเป็นอนัตตาเนี่ยจะแสดงได้เฉพาะอยู่ในศาสนาคือคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นและจะแสดงได้เฉพาะสาวกของพระพุทธเจ้าตัวจริงเท่านั้นผู้ที่ไม่ใช่สาวกของพระพุทธเจ้าไม่อาจแสดงอนัตตานี้ได้และศาสนาอื่นไม่อาจแสดงอนัตตานี้ได้แต่ทุกๆศาสนาพูดถึงความว่างคือตถตามันเป็นเช่นนั้นได้หมดทุกศาสนาเพราะสมาบัติ8มันก็ว่างแต่อนัตตานี้ล่ะรู้กันไหมว่าทำไมจึงชื่อว่าอนัตตาก็เพราะว่าปัญญาตัวเนี้ยเห็นเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์และรูปขันธ์ตัวเนี้ยเสื่อมสิ้นสลายไปไม่เที่ยงและความเสื่อมสิ้นสลายไปไม่เที่ยงมันเปลี่ยนนี่แหละจึงชื่อว่าเป็นทุกข์และความเป็นทุกข์และมันดับไปหายไปนี่แหละจึงชื่อว่าควบคุมไม่ได้มันมีมันว่างอยู่ในตัวมันมันควบคุมไม่ได้มันจึงไม่ใช่ตัวตนเข้าใจไหมคะคุณพี่เนี่ยแหละค่ะพากันเถียงกันจังเลยเรื่องอนัตตงอนัตตาเนี่ยแล้วก็เบื่อมากผู้ที่แสดงอนัตตาโดยไม่ได้เข้าถึงสภาพธรรมเพราะมันเพี้ยนมันแสดงกันไม่ถูกถ้าไม่มีปัญญาที่ละเอียดจริงๆถ้าไม่มีปัญญาที่ละเอียดจริงๆก็จะไม่สามารถเห็นอาการและขั้นตอนของสภาพธรรมจริงๆเหล่านี้ได้เลยด้วยเหตุนี้เจ้าค่ะผู้ปฏิบัติรู้แล้วว่าการเห็นสภาพธรรมเหล่านี้เพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีก็คือเพราะมีสติแล่นไปในกายตรงที่ว่าแล่นไปในกายเนี่ยตอนแรกเนี่ยสติรู้จักคำว่าสตินึกลงไปในกายรู้จักว่าบริโภคกายคตาสติเป็นอย่างไรแต่พอเห็นสภาพลักษณะของสติทำงานเป็นออโต้แล้วณตอนนั้นมันร้องอ๋อนี่เหรอเรียกว่าสติแล่นไปในกายนี่แหละเจ้าค่ะจึงได้บอกว่าอย่าเพิ่งเอาปริยัติมาเทียบจะเอาปริยัติมาเทียบเฉพาะส่วนของรูปเท่านั้นก่อนว่ามันเสื่อมสลายไปอย่างไรเอาให้มันจัดแต่อย่าเพิ่งเอามาเทียบอ่านกับสภาพธรรมตัวอื่นเพราะอะไรเพราะปัญญายังไม่ได้มาตรฐานไม่ต้องเทียบมันก็ปรากฏให้รู้เองเจ้าค่ะยงถึงได้บอกว่าอย่าติดสังขารเรียนปริยัติไปแล้วเอาปริยัติมานั่งเทียบเรียกว่าติดสังขารละขันเจ้าค่ะไม่ได้ปล่อยไม่ได้ทำสภาพธรรมนั้นให้เกิดขึ้นแต่ไปนั่งนึกคิด
เอาอยู่นั่นแหละอย่างเงี้ยเจ้าค่ะทีนี้ในขณะที่เห็นสภาพธรรมนี้รู้ว่าสภาพธรรมทุกอย่างมันหายไปอย่างเงี้ยมันเป็นทุกข์และมันหายไปอย่างนี้แหละชื่อว่ามันควบคุมไม่ได้อ๋อนี่เหรอที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วพระองค์ขีดเส้นใต้ลงว่าบังคับบัญชาไม่ได้โอ้มันโอ้ยาวเลยแต่ว่าสภาพธรรมที่เป็นความว่างเหมือนกันคือสติกับธรรมมะวิจยะกับควบคุมบังคับบัญชาให้เกิดที่กายเนี่ยได้และพิจารณากายได้จึงเข้าใจว่าโอ้สภาพธรรมว่างตัวนี้ควบคุมได้สภาพธรรมว่างพวกนี้ควบคุมไม่ได้พระองค์จึงขีดเส้นใต้ให้ว่าเป็นอนัตตาเห็นไหมเจ้าคะเนี่ยพากันเถียงกันอยู่อย่างนั้นแหละโยมเหมือนขี้เกียจสวนกระแสเพราะอะไรยังไงโยมก็เข้านิพพานอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องไปเสียเวลาเถียงกับใครถ้าถึงเวลาที่โยมจะต้องปล่อยทุกอย่างโยมจะไปเสียเวลาเถียงกับคนไม่รู้เรื่องอนัตตาทำไมอยากโกงศาสนาของพระพุทธเจ้าก็โกงไปอยากจะสอนยังไงก็สอนกันไปถ้าไม่ยอมปฏิบัติก็ไม่มีวันจะสอนถูกต้องลงมือปฏิบัติและเห็นตามพระพุทธเจ้าจึงจะสอนถูกในขณะที่มีสติอยู่อย่างนั้นรู้เริ่มรู้นิยมสอนละเอียดนะเจ้าค่ะถ้าสอนแบบรัดนะอาจจะไปถึงวิปัสสนาแล้วเจ้าค่ะทีนี้พอขณะตั้งสติอย่างนั้นเนี่ยเริ่มรู้ว่าพิจารณาเห็นกายเสื่อมทำให้สติเกิดขึ้นเป็นทำงานเป็นออโต้ธรรมวิจยะอย่างนี้เห็นกายเสื่อมอย่างนี้มันเกื้อหนุนกันทำให้สติไม่ไปไหนเลยแบบนี้นะเริ่มเรียนรู้กลไกการควบคุมสติพอเรียนรู้กลไกการควบคุมสติทีนี้ก็ทดลองใหญ่สิเจ้าค่ะเพ่งสติมากยิ่งเพ่งสติมากปัญญาคือแสงสว่างก็สว่างมากขึ้น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 พอสว่างมากขึ้นก็เห็นเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์ชัดขึ้นเห็นจิตเนี่ยผ่องใสตั้งมั่นตอนนั้นเห็นเฉพาะจิตตั้งมั่นเจ้าค่ะจะเห็นสภาวะของมรรคหรือโพธิปักเกิดขึ้นในจิตต้องไปอยู่ในส่วนของวิมุตติถึงจะเห็นได้ฉะนั้นสภาวะของอริยบุคคลที่อยู่ในขั้นยถาภูตญาณจะรู้ว่าจิตตั้งมั่นแต่ยังไม่ได้เห็นตัวสมาธิที่ตั้งมั่นและสภาวะของอริยบุคคลที่อยู่ในขั้นตอนการเดินมรรคตรงนี้จะรู้ว่ามีวิญญาณแต่ยังจะไม่เห็นวิญญาณเห็นไหมคะมันมีลำดับของมันอยู่ด้วยเหตุนี้เนี่ยขณะที่เร่งเครื่องเนี่ยเพราะรู้แล้วว่ากลไกของการเห็นสิ่งเหล่านี้คือสภาพธรรมอีกสภาพธรรมหนึ่งซึ่งไม่ใช่สติซึ่งนั่นคือปัญญาแต่ยังไม่ได้เห็นปัญญานะคะแต่รู้ว่ามีปัญญาแล้วจึงเห็นอย่างนี้ก็เลยเร่งสติใหญ่เลยควบคุมสติเพ่งเข้ามาที่สติตัวเดียวไม่สนใจที่จะมาดูหรอกว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่สนใจจะมาดูสนใจแต่จะทำสติเนี่ยให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นยิ่งเชื่อมั่นในคำสอนของพระพุทธองค์ที่ทรงตรัสว่าชนเหล่าใดบริโภคกายคตาสติอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นบริโภคแล้วชนเหล่าใดหลงลืมกายคตาสติอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นหลงลืมแล้วเที่ยวบอกตนเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่ตรงนี้เที่ยวบอกตนเองอยู่ตรงนี้เพื่อไม่ให้ตนเองหนีจากตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยเจ้าค่ะปัญญาก็สว่างมากจนกระทั่งเห็นขันธ์ชัดเจนแล้วก็เห็นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาบังคับบัญชา
ม่ได้เห็นไหมเจ้าค่ะจากการเห็นมันว่างเปล่าแล้วเห็นว่ามันบังคับบัญชาไม่ได้แล้วเห็นว่ามันไม่ใช่เราไม่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราแล้วก็เห็นว่ามันจับต้องไม่ได้คว้าเอาไม่ได้เห็นไหมคะเพราะมันไม่ปรากฏมันจึงจับต้องไม่ได้มันไม่ปรากฏมันจับต้องไม่ได้แล้วมันเป็นยังไงอีกนะคะก็คือว่ามันไม่ใช่ตัวตนของเราเห็นไหมเจ้าคะในหนังสือหลักสูตรที่2โยมบันทึกไว้ในบทที่9ในเล่มที่4เนี่ยค่ะที่ให้หลวงพี่เปิดเห็นไหมเจ้าคะนั่นแหละค่ะที่เรื่องการเห็น10อย่างสังเกตไหมว่าทำไมโยมถึงเรียงเออใช่สิคุณช่อน่าจะหันมาหาอาจารย์นะเออหันไม่อีกเออนั่นแหละหันเข้ามาใกล้ๆก็ไม่มีใครจับค่ะพี่เห็นชัดขึ้นแล้วใช่ไหมเจ้าค่ะนั่นแหละนี่สังเกตไหมว่าโยมเรียงเลขหนึ่งไว้เพราะอะไรเพราะมันเห็นในญาณเป็นอันดับที่หนึ่งขณะที่เห็นอันดับที่หนึ่งเนี่ยไม่ใช่ว่าเห็นรวบไปไล่ไปทีเดียวอย่างนี้นะเจ้าค่ะต้องเห็นการเปลี่ยนไปของขันเหล่านี้หลายครั้งกว่าจะรู้ว่ามันไม่เที่ยงต้องเห็นการเสื่อมสิ้นสลายไปของรูปครั้งแล้วครั้งเล่าและเห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยไม่เที่ยงหลายครั้งจึงจะรู้ว่ามันเป็นทุกข์เห็นไหมคะมันไม่ใช่ที่ปิ้งปุ๊บแล้วบรรลุขึ้นไปทุกขั้นตอนไม่ใช่นะเจ้าค่ะมันต้องไปตามลำดับเจ้าค่ะพอมันชัดในธาตุธรรมในสภาวะที่ไม่เที่ยงแล้วมันจึงชัดในสภาวะที่เป็นทุกข์แล้วพอรู้ความทุกข์เนี่ยต้องรู้การเปลี่ยนไปตั้งกี่ครั้งพอรู้ว่าโออย่างนี้จึงเรียกว่าเป็นทุกข์ก็เห็นพวกเนี้ยเปลี่ยนไปมากขึ้นก็เห็นว่าโอ้มันว่างเปล่านะเนี่ยนะเห็นมันเปลี่ยนไปมากขึ้นจึงรู้ว่าโอ้มันบังคับบัญชาไม่ได้มันแปลกประหลาดนะเจ้าค่ะในทุกขั้นตอนเนี่ยที่รู้ว่ามันบังคับบัญชาไม่ได้มันจะต้องนับไม่เที่ยงเทียบเป็นทุกข์เทียบอนัตตาเทียบบังคับบัญชาไม่ได้ทุกครั้งจะบอกว่าไงดีมันมีพลังคูณน่ะหนูพี่นึกออกไหมเจ้าคะคูณ1คูณ2คูณ3มันไม่ใช่ว่าบวกนะคะมันไม่ใช่บวกบวกนี่บวกเข้าไปเห็นเช่นว่าเป็นทุกข์บวกไม่เที่ยงมันบวกแค่นั้นใช่ไหมเจ้าคะแต่ตรงเนี้ยมันไม่ได้เป็นทุกข์บวกไม่เที่ยงมันคูณเจ้าค่ะไม่เที่ยงเจ้าค่ะไม่เที่ยงคูณเข้าเป็นทุกคูณเข้าไปอนัตตาคูณเข้าไปบังคับบัญชาไม่ได้มันคูณกันเข้าไปมันเป็นอะไรอะตอนแรกมีกระจกอันเดียวเห็นความไม่เที่ยงพอมาเห็นความเป็นทุกเพิ่มกระจกมาอีกหนึ่งอันพอเห็นความเป็นอนัตตาเพิ่มกระจกมาอีกหนึ่งอันพอเห็นความบังคับบัญชาไม่ได้เพิ่มกระจกมาอีก4อันใน4อันส่งพร้อมกันอันนี้อุปมาเฉยๆนะเจ้าค่ะไม่รู้จะพูดยังไงให้คนที่ไม่เห็นได้เห็นตามเจ้าค่ะว่าความรู้ความเพียรเนี่ยจะต้องมากแค่ไหนฉะนั้นในเวลานั้นเนี่ยเจ้าค่ะพอปัญญาเนี่ยค่ะคือผลของสติทุกคำพูดมีความหมายนะเจ้าค่ะทำให้เกิดขึ้นอยู่ๆจะให้สติเกิดขึ้นเลยเป็นไปได้ไหมคะต้องทำให้เกิดขึ้นเห็นไหมคะแต่สภาพธรรมของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ต้องทำมันก็เกิดขึ้นไม่ต้องทำมันก็เปลี่ยนแปลงไม่ต้องทำมันก็ดับสลายไปแต่สตินั้นต้องทำจึงเกิดขึ้นถูกไหมเจ้าค่ะฉะนั้นเนี่ยค
คนสอนกันมากมายเลยเอาพระสูตรมาอ่านเอาพระสูตรมาสอนแล้วก็เถียงกันอยู่นั่นแหละเพราะที่เถียงกันเนี่ยเพราะตีความหมายต่างคนต่างตีความหมายก็เถียงกันไปแหละว่าเขาจะพูดเช่นเขาจะบอกว่าธรรมชาติทุกอย่างบังคับบัญชาไม่ได้จะให้สิ่งนี้เกิดขึ้นเลยก็เกิดขึ้นไม่ได้มันเป็นไปของมันเองเนี่ยการสอนแบบนี้ก็ลืมอะไรรู้ไหมเจ้าค่ะลืมที่พระองค์ตรัสว่าต้องทำสติให้เกิดขึ้นเห็นไหมเจ้าค่ะหยิบเอาแต่คำแต่ส่วนของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณและขันธ์มาพูดไม่ได้หยิบเอาหลักปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าตรัสมาพูดนึกออกไหมเจ้าคะฉะนั้นเนี่ยการสอนเนี่ยที่ไม่ผ่านหลักการปฏิบัติและเข้าใจสภาพธรรมจะพูดเอาแต่ฝ่ายของขันธ์ห้าที่เป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นเองโดยที่ไม่ต้องบังคับให้มันเกิดมันก็เกิดเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นแล้วดับไปโดยธรรมชาติไม่มีใครบังคับได้ธรรมชาติเหล่านี้เปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้ไม่ใช่ของเราไม่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราจับต้องไม่ได้เพราะไม่ปรากฏเป็นของว่างเปล่าคว้าเอาไม่ได้เพราะเป็นของไม่เที่ยงปรากฏตั้งอยู่ไม่นานก็ดับไปยึดเอาไม่ได้เพราะบังคับบัญชาไม่ได้จึงไม่อาจจะยึดถือเอาได้ไม่มีรูปร่างปรากฏไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนแม้ปรากฏอยู่คว้าเอาได้คือรูปจับต้องได้ยึดเอาได้แต่สุดท้ายต้องเสื่อมสิ้นสลายไปไม่ควรถือว่าของเราว่าตัวตนของเราไม่ควรยึดว่าเป็นของของเราเขาก็จะเอาแต่สภาพของขันธ์ห้ามาแสดงเขาไม่ได้พูดถึงสภาพของสภาพธรรมที่บังคับได้ควบคุมได้ทำให้เกิดขึ้นได้เช่นพระองค์ตรัสสอนให้เราทำสติให้เกิดขึ้นพระหุลีกตาบ่อยๆเขาไม่ได้พูดถึงสภาพธรรมที่ทำจิตให้ตั้งมั่นที่พระองค์ระบุกิริยาในการทำลงไปนี่แหละค่ะโลกของการสอนมันจึงมั่วนิ่มกันอยู่อย่างเงี้ยแต่ว่าโยมไม่ไปเถียงกับใครหรอกโยมจะสอนของโยมอย่างนี้ใครฟังก็ฟังไม่ฟังก็ไม่ได้ง้อเพราะไม่ได้เอาข้าวมาให้โยมกินนะคะโยมก็จะอยู่ของโยมอย่างเงี้ยถึงเวลาตายโยมก็จะตายแต่ก็จะสอนอย่างนี้แหละนะคะทีนี้ในแต่ละขั้นตอนให้หลวงพี่ทราบว่าจะต้องเทียบในขันธ์ห้าทุกหัวข้อคิดดูสิเจ้าคะขันธ์ห้าคูณ10เป็นการพิจารณากี่ครั้งเจ้าคะ50ครั้งพิจารณาทีละขันธ์ด้วยนะคะเสร็จแล้วก่อนจะข้ามยานยถาภูตยานเนี่ยเจ้าค่ะถึงพิจารณารวบได้เห็นไหมเจ้าค่ะตรงเนี้ยเป็นการพิจารณารวบที่อาจารย์พีระวัฒน์ทำขีดเส้นไว้เนี่ยเจ้าค่ะเป็นการพิจารณาความเสื่อมสิ้นสลายไปของรูปจังหวะนี้ก่อนจะขึ้นวิปัสสนาญาณผู้ปฏิบัติต้องเห็นความจริงของขันธ์ห้าตรงนี้พิจารณารวบแต่พิจารณารวบในหัวข้อย่อย10หัวข้อ5ครั้งในขั้นยถาพุทธญาณขั้นต้นเพื่อทำให้ญาณนี้แก่กล้าและแล่นไปสู่นิพพานได้พิจารณาใน10หัวข้อย่อยทีละขันธ์แล้วก่อนจะขึ้นอีกพิจารณาใน10หัวข้อย่อยพร้อมกัน5ขันธ์คือ5ขันธ์เลยไม่เที่ยง5ขันธ์เนี่ย5ขันธ์เช่นขณะนั้นเห็นว่าอ๋อกระดานมันสั้นเข้าก็ไม้สั้นก็ได้เช่นขณะนั้นเห็นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงอย่างนี้เรียกว่าพิจารณารูป
แล้วก็ในเส้นนี้นะจ๊ะค่ะเห็นความเสื่อมความสิ้นสลายไปของขันเนี่ยปัญญาตัวเนี้ยลงเข้ามานี่ก่อนเออใช่แหละเพื่อนชอบปัญญาตัวเนี้ยอย่างตัวเนี้ยเห็นอย่างหลวงพี่เนี่ยเห็นตัวนี้ใช่ไหมเจ้าค่ะเห็นตัวนี้ว่าผลของวิชาทำให้สติทำงานเร็วขึ้นผลของวิชาก็คือผลของความรู้ที่ถูกต้องผลของความรู้ที่ถูกต้องเนี่ยทำให้สติทำงานเร็วขึ้นและทันอารมณ์ปัจจุบันที่กายก็คือเห็นสติอยู่ในกายเป็นเหตุให้อะไรให้วิชาตัวเนี้ยแก่กล้าขึ้นต่อไปอีกแก่กล้าขึ้นต่อไปอีกทีนี้ก็เลยพุ่งมาที่นี่ตรงเนี้ยเป็นสัญลักษณ์ของการทำของการเกิดสภาพธรรมที่เรียกว่าเต็มรอบพระองค์จะใช้คำว่าเต็มรอบทุกครั้งพระองค์ไม่ได้พูดถึงการทำงานแบบเป็นลักษณะเส้นตรงแต่พระองค์พูดถึงการทำงานของธรรมชาติที่หมุนเป็นลักษณะที่หมุนรอบอย่างนี้เจ้าค่ะนี่คือวิทยาศาสตร์ที่เหนือวิทยาศาสตร์ทั้งหมดในโลกนี้เป็นความรู้เป็นการตรัสรู้ธรรมของพระพุทธองค์ในสภาพธรรมคือเห็นขันธ์5ทั้งหมดชัดเจนในรูปแบบไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้ไม่ใช่ของเราจับต้องไม่ได้คว้าเอาไม่ได้ยึดเอาไม่ได้ไม่มีรูปร่างปรากฏแม้รูปร่างปรากฏอย่างรูปประคันก็ยังต้องแตกทำลายไม่ควรถือเอาว่าของเราว่าเป็นเราว่าตัวว่าตนของเราเป็นความเห็นอย่างนี้จนกระทั่งแล่นไปถึงการสลัดคืนซึ่งภพชาติเกิดจากการนำสภาวะธรรมคือสติเนี่ยเข้ามาตั้งในกายเป็นฉะนั้นผู้ปฏิบัติเนี่ยไม่รู้จักสติมันจะเป็นไปได้หรือเจ้าค่ะก็ในเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสสติไว้อย่างละเอียดตั้งเท่าไหร่ฉะนั้นอย่าคิดว่าคำพูดของพระองค์ที่เป็นพุทธพจน์ในพระไตรปิฎกเหล่านี้ไม่มีการเกิดขึ้นจริงมันไม่ใช่พระพุทธเจ้าเป็นนักปฏิบัติถ้าปฏิบัติไม่ผ่านพระองค์ไม่สอนใช่ไหมเจ้าคะฉะนั้นเมื่อพระองค์ปฏิบัติผ่านแล้วเป็นพระอรหันต์แล้วพระองค์จึงพูดออกมาถ้อยคำที่เป็นพุทธพจน์ทั้งหมดจึงเป็นถ้อยคำของผู้บรรลุธรรมแล้วถูกไหมเจ้าคะเมื่อเป็นถ้อยคำของผู้บรรลุธรรมแล้วเนี่ยจะมีคำพูดไหนที่ไม่เกิดขึ้นบ้างเป็นไปได้ไหมเจ้าคะเป็นไปไม่ได้เลยฉะนั้นถ้าใครดูถูกปริยัติหลักการที่เป็นถ้อยคำของพระพุทธเจ้าคนนั้นก็หมดสิทธิ์บรรลุธรรมแถมยังล่วงเกินบิณฑประมาทพระพุทธเจ้าด้วยถูกไหมเจ้าคะนี่แหละเจ้าคะสาวกหลายคนเนี่ยไม่ใช่ว่าจะรังเกียจหรือโกรธแค้นพระพุทธเจ้าหรอกเจ้าค่ะแต่ความรู้ไม่พอก็เลยพลั้งพลาดประมาทดูหมิ่นเหยียดหยามการเรียนการศึกษาพุทธพจน์คำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้เจ้าค่ะด้วยเหตุนี้การทำหนังสือของโยมเนี่ยในการทำหลักสูตรเนี่ยเป็นการรักษาคำพูดของพระอริยะไว้ถูกไหมเจ้าค่ะเป็นการรักษาคำพูดของมหาศาสดาเอกของโลกเอาไว้ถูกไหมเจ้าค่ะแน่นอนเราบันทึกไว้ในหนังสือถ้าวันหนึ่งพวกคอมพิวเตอร์ระบบอะไรสื่อสารต่างๆล่มหมดข้อมูลต่างๆหายไปได้ไหมเจ้าค่ะแต่ที่บันทึกไว้ในหนังสือนี่แหละเจ้าค่ะถ้าพวกนั้นมันล่มหมดในหนังสือก็ยังอยู่ถูกไหมเจ้าค่ะฉะนั้นด้วยความไม่ประมาทก็บันทึกไว้ในทั้งสองอย่างเจ้าค่ะโยมก็คัดออกมาจากพระไตรปิฎกฉบับหลวงแต่ก็ตรวจ
รงกันกับทุกสำนักนะเจ้าค่ะไม่ได้เอาเฉพาะฉบับหลวงดูสำนวนการแปลของมหาจุฬาแปลอย่างไรสำนวนการแปลของมหามงกุฎแปลอย่างไรสำนวนการแปลฉบับหลวงแปลอย่างไรพวกโยมเทียบกับบาลีโยมทำงานกันสองคนเป็นเครื่องจักรกับท่านอาจารย์พีรวัตรแล้วก็สอนแล้วก็ส่งซึ่งไปด้วยอย่างเงี้ยเจ้าค่ะโยมอยากจะบอกว่าในโลกนี้มีสิ่งที่น่าเกลียดสิ่งเดียวที่ขัดขวางการทำงานของโยมก็คือเวลากลางวันและกลางคืนพวกเราสองคนถ้าไม่เป็นไปเพื่อการเกิดโทสะนะเจ้าค่ะจะพูดว่าเบื่อหน้าดูเลยไอ้กลางวันและกลางคืนเนี่ยไม่ต้องให้มันมีได้ไหมเราจะได้รีบทำงานในการแปลในการค้นคว้าให้มันจบเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้เพราะเวลาของเราก็จะหมดสิ้นไปในโลกนี้แต่คำสอนของพระพุทธเจ้าถ้ายังเหลืออยู่เราไม่ได้มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าคนเดียวใช่ไหมเจ้าค่ะชาติก่อนก็มีคนที่ทำบุญถวายทานฟังธรรมตั้งจิตปรารถนาขอให้ได้พบคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เข้าถึงกระแสแห่งธรรมที่พระองค์ทรงตรัสทรงแสดงพวกเขาเหล่านั้นท่องเที่ยวเล่นไปในสังสารวัฏยาวนานเป็นไปได้ไหมว่าจะมีใครสักคนที่มีศรัทธาตั้งจิตอธิษฐานไว้จะมาค้นและเจอในสิ่งที่พวกเราที่โยมทำโยมอาจารย์พีรวัตรคุณช่อทีมศาสนาทายาททุกคนช่วยกันทำไว้มันจะเป็นไปได้ไหมล่ะเจ้าค่ะถ้าพวกทีมเหล่านี้ตายกันหมดแต่สิ่งที่พวกโยมทำไว้ยังเหลืออยู่ในโลกและเป็นหลักสูตรที่หลวงพี่เรียนนักธรรมหลวงพี่ก็รู้ว่ามันแตกต่างกันอย่างไรเป็นหลักสูตรที่มีแต่คำพูดของพระพุทธเจ้าล้วนๆด้วยและหลักสูตรที่สองเข้มข้นมากเลยเห็นไหมคะทำให้เรารู้ว่าจิตเป็นอย่างไรหลักสูตรที่สองทำให้เรารู้ว่าพระพุทธเจ้าตรัสกรรมไว้อย่างไรตรัสสภาพญาณต่างๆไว้อย่างไรตรัสนิพพานไว้อย่างไรในหลักสูตรที่สองนะเจ้าค่ะในหลักสูตรแรกเนี่ยโยมจะเรียงการเรียนไว้ว่าเราควรจะรู้ว่าโพธิปักขิยธรรม37คืออะไรในหลักสูตรที่สองโยมเรียงคำสอนของพระพุทธเจ้าไว้ในแนวปฏิบัตินักเรียนจะเริ่มเรียนรู้ยันในระบบต่างๆเริ่มเรียนรู้สภาพธรรมแล้วตอบปัญหาคนที่ยังไม่เข้าใจได้ว่ากรรมเกิดจากอะไรทำไมถึงมีกายทำไมถึงมีจิตอย่างนี้เจ้าค่ะซึ่งโยมค้นคว้ามาจากพระไตรปิฎกแล้วมาจัดเรียงลำดับใหม่คือไม่ได้ก๊อปเอามาเป๊ะนะเจ้าค่ะไม่ได้ก๊อปเอาว่าเล่มที่หนึ่งก็คือเล่มที่หนึ่งไม่ได้เอามาอย่างนั้นเพราะว่าข้อความพุทธพจน์คำสอนของพระพุทธเจ้าที่อยู่ในพระไตรปิฎกนั้นกระจัดกระจายไม่ได้เรียงกันในแนวที่จะทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจในด้านปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเหมือนแผนที่ที่มันขาดเป็นช่องจุกปงจึงเป็นอะไรรู้ไหมคะนั่นแหละเจ้าค่ะโยมอ่ะไปค้นเอาคำพูดของพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกนำส่วนที่มันกระจัดกระจายและมันขาดมาต่อแผนที่ใหม่ในการปฏิบัติเพื่อไปสู่ความหลุดพ้นเป็นลำดับเหตุนี้ในหลักสูตรที่สองจึงชื่อว่าแนวทางปฏิบัติสู่ความหลุดพ้นส่วนในภาคที่สองในหลักสูตรที่สองใช้ชื่อว่าคู่มือปฏิบัติสู่ความหลุดพ้น
คือมันเป็นความรู้ที่จำเป็นที่จะต้องเรียนวันนี้โยมก็ถวายหลวงพี่ชุดหนึ่งคืนนี้หลวงพี่ก็ไปอ่านหรือพรุ่งนี้ก็ยังอ่านได้ซึ่งน้องแก้วเป็นเจ้าภาพเพราะว่าในวันที่โยมประกาศเชิญชวนหาเจ้าภาพว่าใครจะเป็นเจ้าภาพถวายหนังสือกับพระภิกษุสามเณรที่ต้องการหนังสือหลักสูตรที่2เนี่ยเจ้าค่ะคือพระเนรโยมไม่มีนโยบายการขายสำหรับพระเนรโยมไม่มีนโยบายการขายมีแต่นโยบายของการถวายฉะนั้นกราบเรียนพระคุณเจ้าภิกษุนะคะสามเณรแม่ชีทุกท่านว่าถ้าท่านไหนต้องการหนังสือก็แจ้งชื่อเข้ามาแล้วแจ้งที่อยู่เข้ามาเบอร์โทรเข้ามาถ้ามีเจ้าภาพต้องเน้นนะคะว่าถ้ามีเจ้าภาพถ้ายังไม่มีจะยังไม่ได้ถวายนะเจ้าค่ะต้องถ้ามีเจ้าภาพก็จะจัดส่งถวายในทันทีทีนี้ในวันที่โยมประกาศหาเจ้าภาพน้องแก้วพอประกาศปิ้งขึ้นไปที่กลุ่มไลน์น้องแก้วก็ปิ้งมาเป็นเจ้าภาพทันทีเจ้าค่ะหลวงพี่ก็เลยได้หนังสือในวันนี้ทุกคนก็จงอนุโมทนาสาธุด้วยกันนะคะในการถวายหนังสือซึ่งเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าถวายกลับคืนสู่บุตรของพระพุทธเจ้าที่เป็นพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าซึ่งสงฆ์เหล่านั้นจะได้เรียนรู้ว่าพ่อของตนที่ตนเองบวชอุทิศเจาะจงพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นตรัสสอนอะไรโดยที่ไม่ต้องไปคนเองโยมคนออกมาให้อย่างนี้เจ้าค่ะโยมก็ยังไม่ได้อธิบายต่อวันนี้โยมอธิบายแค่นี้ถ้าหลวงพี่ไปเจริญสติหลวงพี่ก็จะทำได้ตามผังเป๊ะไม่มีผิดเพี้ยนเจ้าค่ะที่สามารถเห็นได้ตามพังเป๊ะเนี่ยต้องบอกเจ้าค่ะว่าถ้าไม่เรียนปริยัติเวลาเข้าถึงไม่เห็นตามพังหรอกเจ้าค่ะเพราะไม่รู้บัญญัติว่าสภาพธรรมนั้นชื่อว่าอะไรทำหน้าที่อะไรแต่รู้ว่าสภาพธรรมเหล่านี้เกิดขึ้นแก่เราและเราพ้นจากอบายแล้วจะมาพูดเป็นภาษามนุษย์อำนาจปัญญาของสาวกเทียบพระพุทธเจ้าไม่ได้พูดไม่ถูกก็จะพูดตามความเห็นของตนผิดบ้างถูกบ้างบัญญัติศัพท์คือสภาวะด้วยตนเองเนี่ยมีโอกาสทำลายคำสอนของพระพุทธเจ้าเยอะมากแต่ถ้าสาวกใดภิกษุใดเรียนบัญญัติของพระพุทธเจ้าที่เป็นปริยัตินะเจ้าค่ะแล้วน้อมไปปฏิบัติเวลาที่เข้าถึงสภาพธรรมเนี่ยบัญญัติตรงนั้นปรากฏขึ้นมาอย่างนี้เลยเจ้าค่ะชัดแจ่มมากเพราะว่าเรารู้สภาวะไงเจ้าค่ะถ้าจะบอกว่าเคยดูหนังพวกวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ที่เวลาเขาเลื่อนจอเทคโนโลยีเจ้าค่ะเวลาเขาทำผังอะไรต่างๆเนี่ยเขากดเข้าไปปิ๊งปิ๊งแล้วก็เลื่อนออกแล้วมันเป็นผังนะมันเหมือนกันอย่างนั้นนะเจ้าค่ะแต่มันต้องกดปุ่มเปิดด้วยการตั้งสติลงไปที่กายแล้วปัญญามันสว่างขึ้นมาแล้วมันจะเห็นสภาพธรรมตัวนั้นหมดอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอย่างในคอมหรืออะไรมันต้องกดปุ่มเปิดคอมก่อนมันถึงเห็นผังในคอมใช่ไหมเจ้าค่ะแล้วเลื่อนไปได้ก็เหมือนกันเจ้าค่ะถ้าตั้งสติในกายไม่ถูกหลับเดินมักไม่เป็นก็จะไม่เห็นอย่างนี้เจ้าค่ะวันนี้โยมถวายความรู้อย่างนี้หลวงพี่เข้าใจใช่ไหมเจ้าคะนี่แหละถ้าหลวงพี่ไปถึงตรงนั้นก็จะเข้าใจว่าทำไมครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาถึงที่พากันอยู่รักษาพระศาสนาถึงได้ดุลูกศิษย์หนักหนาแล้วพวกท่านเหล่านั้นก็พากันบวชแบบถวายชีวิตเป็นพุทธบูชาทำงานเพื่อพระศาสนามรณภาพในผ้าเหลืองกันเลย
พราะอะไรกันก็เพราะว่าคำสอนของพระพุทธเจ้ามีค่าอย่างยิ่งสำหรับบุคคลที่มีศรัทธาที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมาพบพระพุทธศาสนาหรือบุคคลที่ยังไม่ได้เกิดมาแต่จะเกิดมาในภายหลังถ้าพวกเขาเหล่านั้นตั้งจิตปรารถนาความพ้นทุกข์การออกจากภพชาติในสังสารวัฏไม่เกิดอีกหลวงพี่คิดว่าสภาพธรรมชาติเหล่านั้นจะดูดเขามาศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ไหมเจ้าคะฉันใดก็ฉันนั้นเจ้าคะพระองค์ตรัสไว้แล้วว่าธรรมก็ดีวินัยก็ดีที่พระองค์ทรงแสดงแล้วบัญญัติแล้วธรรมวินัยนั้นเป็นตัวแทนของพระองค์โดยการล่วงไปคือพระองค์ปรินิพพานแล้วเหตุนี้พวกเราเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนสาวกของพระพุทธเจ้าจะไปหาไหมเจ้าคะหลวงพี่ต้องไปใช่ไหมเจ้าคะสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ตั้งจิตปรารถนามาแล้วในอดีตชาติพากันเสาะแสวงหาตามหาอมตะนิพพานคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยเหตุนี้เจ้าคะที่นี่มีคำพูดของพระพุทธเจ้าโยมมั่นใจว่าใครที่มีศรัทธาจริงๆต้องได้มาใครที่มีศรัทธาจริงๆต้องได้มาเพราะเขาตั้งศรัทธานั้นไว้ต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่แล้วเจ้าค่ะงั้นวันนี้โยมก็งดการบรรยายเพียงเท่านี้ก่อนแล้วก็พรุ่งนี้โยมจะไปซื้อของมามาส่งสินค้าขายเขาจะเอาไปคอมเมนต์เจ้าค่ะก็เลยเดี๋ยวถ้าสะดวกแล้วโยมก็จะมาบรรยายอีกทีหนึ่งเจ้าค่ะจะไปหาเงินค่างวดรถก่อนเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็เดี๋ยวโยมกราบพระภิกษุสามเณรนะเจ้าค่ะที่ติดตามรับชมรายการของโยมโยมก็ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่กดไลค์กดแชร์นะเจ้าค่ะแล้วก็ขอบคุณพุทธบุตรพุทธสาวิกาทุกคนทุกท่านที่ติดตามรายการท่านใดจะเป็นเจ้าภาพหนังสือนะคะในหลักสูตรที่2เนี่ยค่ะทั้งหมดจะมีทั้งหมดเนี่ย7เล่มนะคะได้ถวายหลวงพี่ไปแล้วคุณช่อถ่ายไปทางพี่หลวงพี่ในหนังสือวันนี้ได้ถวายหลวงพี่เป็นชุดแรกเพราะว่าเพิ่งออกจากโรงพิมพ์นะคะเพิ่งออกจากโรงพิมพ์หลวงพี่ยกให้ดูก็ได้นะคะเนี่ยค่ะคือจ้อนหันกล้องมาทางนี้นะคะก็เพิ่งออกจากโรงพิมพ์เป็นครั้งแรกก็ถวายหลวงพี่เป็นครั้งแรกก็ถ้าใครจะเป็นเจ้าภาพนะคะถวายหนังสือแก่ภิกษุสามเณรเพื่อฉลองเฉลิมฉลองในการที่ทำหลักสูตรปฏิบัติออกมาได้นี่ก็แจ้งความจำนงมาโดยทีมศาสนทายาทก็ให้เบอร์โทรไว้แล้วภิกษุสามเณรท่านใดต้องการหนังสือท่านแม่ชีนะคะเฉพาะภิกษุสามเณรและแม่ชีเจ้าค่ะก็สามารถแจ้งชื่อเข้ามาแต่เน้นว่าเมื่อมีเจ้าภาพจึงจะได้จัดส่งไปนะคะแล้วก็ท่านใดที่จะมีหนังสือไว้เรียนทุกวันอาทิตย์นะคะก็สามารถแจ้งเข้ามาได้ชุดละ 20,000 ไม่ใช่ 2,000 นะคะชุดละ 2,300 บาท7เล่มค่าส่งนะคะค่าส่งอีก300เป็น 2,600 ถ้าไม่มีเงินก็ผ่อนเอาแล้วก็ถ้าจะซื้อเป็นเล่มก็เล่มละ350บาทนะคะรายได้ก็จะนำมาทำการเผยแผ่คำสอนของพระพุทธเจ้าให้ยิ่งใหญ่ให้กว้างขวางยิ่งขึ้นไปนะคะในวันนี้ก็กราบลาทุกคนทุกท่านเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสาธุสวัสดีค่ะ